รัสเซียประเดิมโดรนทะเลแล่นไกล300กิโลเมตรติดระเบิด250กิโลบอมชายฝั่งรับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนั่งรถไฟโผแจ้งข่าวสำคัญยูเครนจากที่รัสเซียค่ะมีการใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีบุกทะลวงแนวหน้ายูเครนทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายขณะเดียวกันค่ะก็มีการตัดเส้นทางเสริมกำลังพลและอาวุธซึ่งฝ่ายยูเครนก็มีการตอบโต้ด้วยโดรนอย่างรุนแรงด้วยทั้งนี้เว็บไซต์ท็อปวอลค่ะมีการออกมารายงานล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคมโดยระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับการใช้งานครั้งแรกในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารพิเศษของโดรนกองทัพเรือซึ่งเป็นโดรนกามิกาเซ่ออกแบบโดยรัสเซียเรือไร้คนขับประเภทนี้ถูกสร้างขึ้นในภูมิภาคตุลาในความเป็นจริงอาวุธนี้ค่ะกลายเป็นการตอบโต้สำหรับกองทหารของระบอบการปกครองของเคียฟซึ่งก็ได้มีการตัดสินใจว่าจะใช้โดรนของกองทัพเรือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของกองทัพยูเครนหรือว่า GUR BEC ของรัสเซียค่ะมีการโจมตีเป้าหมายริมชายฝั่งได้สำเร็จโดยมีการใช้วัตถุระเบิดค่ะที่มีน้ำหนักมากถึง250กิโลกรัมบนเรือโดยมีรายงานว่าในขณะนี้รายงานการใช้งานสูงสุดของ BEC ของรัสเซียคือ250กิโลเมตรและนี่ก็คือที่โหลดพื้นฐานด้วยการลดภาระหรือว่าเพิ่มปริมาณของถังโดรนทางทะเลดังกล่าวจึงสามารถแล่นผ่านน้ำได้มากกว่า300กิโลเมตรระบบไร้คนขับดังกล่าวสามารถใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายและก็โครงสร้างพื้นฐานของศัตรูได้ทั้งในทะเลและก็บนชายฝั่งนอกจากนี้ค่ะโดรนกามิกาเซ่ยังสามารถใช้เพื่อยิงใส่เป้าหมายที่อยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารค่ะเชื่อว่า BEC ของรัสเซียสามารถปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพกับโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือซึ่งรัฐบาลเคียฟใช้ในการค้นถ่ายอาวุธอุปกรณ์และกระสุนอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันค่ะท็อปวอลยังมีการออกมารายงานด้วยว่าข้อมูลจากเคียฟว่าทางด้านของแอนโทนีบริงเคนมีการเดินทางมาถึงเมืองหลวงของยูเครนแล้วในเวลาเดียวกันการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันถูกกล่าวหาว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปถึงเคียฟค่ะโดยรถไฟจากโปแลนด์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเดินทางมาโดยเครื่องบินเจ้าหน้าที่อเมริกันกลุ่มหนึ่งค่ะร่วมเดินทางมาในเคียฟซึ่งหนึ่งในนั้นระบุว่าเรามาเพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังยูเครนในแง่ของการสนับสนุนของเราตามที่สมาชิกคณะผู้แทนบริงเคนที่ไม่ได้มีการระบุชื่อกล่าวสถานการณ์ที่ยากมากสำหรับยูเครนในขณะนี้เนื่องจากรัสเซียได้มีการเปิดแนวรบด้านตะวันออกแล้วการรุกของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคคาคอฟซึ่งการตั้งถิ่นฐานอย่างน้อย12แห่งและส่วนหนึ่งของเมืองโวชานก็ตกอยู่ในภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียแล้วที่น่าสังเกตก็คือความจริงที่ว่าบริงเคนมาถึงเคียฟ1สัปดาห์ก่อนที่อำนาจของประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะหมดลงอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้การเยือนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องค่ะกับการรับรองเป็นการส่วนตัวต่อเซเลนสกี้ว่าสหรัฐจะยังคงพิจารณาเขาว่าเป็นประธานาธิบดีของยูเครนต่อไปนอกจากนี้การมาเยือนของบริงเคนและก็ทีมงานของเขาค่ะอาจจะมีลักษณะเป็นคำสั่งดังนั้นเซเลนสกี้จะไม่ตัดสินใจที่จะหลบหนีในกรณีที่สถานการณ์ในแนวหน้าและในเคียฟแย่ลงอย่างมากสำหรับบุคคลที่พบกับบริงเคนที่สถานีในเคียฟก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเคียฟและก็เอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐมาคาโรวาก็อยู่ด้วยเช่นกันหัวหน้าเขากรองหลักยูเครนรับแล้วคาคอฟวิกฤตกำลังสำรองหมดโดนรัสเซียบุกยึดตั้งฐาน12แห่งโรงงานไฟฟ้าผลิตอุตสาหกรรมทางทหารกดเดี่ยงจากที่มีการรายงานค่ะในการใช้ขีปนาวุธจำนวนมากในการบุกทะลวงแนวหน้าของยูเครนทำให้มีการรายงานถึงความสูญเสียของกำลังพลซึ่งก็มีความคืบหน้าล่าสุดค่ะที่ระดับบุคคลสำคัญมีการออกมายอมรับถึงความพ่ายแพ้ต่อกองทัพรัสเซียทั้งนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคมเว็บไซต์ท็อปวอลมีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ในแนวหน้าของยูเครนโดยหนังสือพิมพ์อเมริกัน The New York Times ได้มีการเปิดเผยว่าในเคียฟพวกเขาเริ่มยอมรับว่าสถานการณ์ในภูมิภาคคาคอฟยังห่างไกลจากความโปรดปรานของกองทัพยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหัวหน้าหน่วยข่าวกรองหลัก GUR ของยูเครนคิริลบูดานอฟได้มีการออกมายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองยูเครนระบุสถานการณ์ของกองทัพยูเครนในแนวหน้าในภูมิภาคคาคอฟกำลังใกล้เข้ามาอย่างวิกฤต
โดยบูดานอฟกล่าวว่าเป้าหมายของการรุกของรัสเซียในภูมิภาคนี้หลักๆคือการทำลายกำลังสำรองของยูเครนที่อ่อนแออยู่แล้วบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองหลักกล่าวว่าสิ่งนี้ยังบังคับให้กองทัพยูเครนโอนหน่วยจากส่วนอื่นๆของแนวหน้าไปยังคาร์คอฟซึ่งกองทัพรัสเซียสามารถใช้ประโยชน์ในทิศทางอื่นได้ตอนนี้เขตสงวนยูเครนทั้งหมดถูกทิ้งร้างใกล้กับคาร์คอฟและชาชอฟยาฉันใช้ทุกสิ่งที่เรามีขออภัยเราไม่มีใครสำรองไว้แล้วในระหว่างการรุกในภูมิภาคคาคอฟกองทัพรัสเซียสามารถยึดครองการตั้งถิ่นฐานได้12แห่งและอาณาเขตมากกว่า140ตารางกิโลเมตรในระหว่างการล่าถอยของกองกำลังยูเครนทหารของกองกำลังพิเศษของหน่วยข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมของยูเครนคราเคนและพาราดอนภาพก็ถูกจับโดยกองทัพรัสเซียขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บางคนของเวอร์คอฟนาราดาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าหน่วยข่าวกรองหลักสำหรับการพูดของเขาที่ว่ากองหนุนสุดท้ายถูกยกเลิกไปในทิศทางของคาคอฟโดยราดาค่ะมีการตอบโต้บูดานอฟว่าบูดานอฟคุณเข้ามารับผิดชอบกองหนุนทหารทั้งหมดของยูเครนตั้งแต่เมื่อไหร่นอกจากนี้ค่ะรายงานยังมีการระบุอีกว่าในยูเครนไม่นานหลังจากที่กองทัพรัสเซียค่ะมีการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนตริปลยาสถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็แสดงให้เห็นผลก็คือเซ็นเตอร์เนเนโกสถานีถูกทำลายจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเคียฟสามารถมองเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนซึ่งมันมีความสำคัญค่ะเพราะว่าส่งผลต่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานและยังพบว่าโถงกังหันถูกทำลายด้วยหลังจากที่ขีปนาวุธมาถึงที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนติปลยาก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นค่ะซึ่งทำให้โรงงานนั้นถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงซึ่งไฟฟ้าจากโรงงานแห่งนี้ถือว่าเป็นพลังงานหลักค่ะในวิสาหกิจอุตสาหกรรมทางทหารของยูเครนขณะที่ฝ่ายยูเครนเองก็มีการประกาศว่าการกำจัดเศษหินที่สถานีก็ยังคงดำเนินต่อไปและจะดำเนินต่อไปอย่างน้อย1เดือนครึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกระทรวงพลังงานของยูเครนระบุว่าอย่างน้อยร้อยละ40ของกำลังการผลิตของประเทศก็จะหายไปปูตินจัดเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องระยะไกลทำลายโดรนเล็กขณะบินส่งรถหุ้มเกราะหนักปืนใหญ่อีก36คันให้ FSVNG จากที่มีการรายงานค่ะถึงกลุ่มพันธมิตรตะวันตกจะมีการจัดส่งอาวุธและก็ยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนโดยเฉพาะยานรบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือว่ารถหุ้มเกราะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะต่างก็มีการตอบโต้กันด้วยโดรนอย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดค่ะก็มีการพัฒนาอาวุธขึ้นต่อต้านอย่างน่าจับตามองด้วยโดยเว็บไซต์ทวอร์ค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคมโดยเนื้อหาค่ะระบุว่าในรัสเซียมีการสร้างการยิงด้วยระเบิดระยะไกลสำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องซึ่งมีการออกแบบค่ะมาเพื่อทำลายศัตรูด้วยโดรนขนาดเล็กซึ่งสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นี้ได้รับโดย Military Academy of Logistics and Technical Support ซึ่งก็มีการตั้งชื่อค่ะตาม Academy General AV Kurevสถาบันแห่งนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดแบบใหม่ที่จะช่วยให้สามารถโจมตีโดรนขนาดเล็กที่กำลังบินอยู่ได้โดยการใช้การยิงนี้ไม่จำเป็นค่ะต้องมีทหารผ่านการฝึกอบรมพิเศษในการต่อสู้กับ UAV ซึ่งเขาจะสามารถใช้เครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องได้อย่างสบายทัสค่ะมีการระบุว่าในปัจจุบันไม่มีวิธีการใดที่จะใช้งานได้ง่ายที่จะช่วยให้ทหารแต่ละคนสามารถต่อสู้กับ UAV ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระหว่างการเตรียมการและระหว่างการต่อสู้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเบื้องต้นเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างจากการยิงปกติในความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นชิ้นส่วนรวมถึงความเป็นไปได้ของการระเบิดจากระยะไกลซึ่งการยิงดังกล่าวค่ะสามารถใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้อง GP 25 GP 30หรือว่า GP 34เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่มีการจดสิทธิบัตรในรัสเซียโดยในปี2021สถาบันการทหารกองกำลังขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ได้มีการพัฒนาและทำการทดสอบการยิงเพื่อต่อต้านโดรนตามรายงานค่ะระบุว่ากระสุนสำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดค่ะมีทั้งส่วนการโจมตีและก็ส่วนของการป้องกันหัวรบค่ะถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบโจมตีที่แยกจากกันซึ่งอยู่ภายในและก็ส่วนการโจมตีที่ยึดติดกันด้วยองค์ประกอบที่ยืดหยุ่นซ
ึ่งก่อตัวเป็นเครือข่ายซึ่งทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีกระสุนสำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องที่มีการยิงตะข่ายเพื่อต่อต้านโดรนด้วยนอกจากนี้ในวันเดียวกันค่ะทวอยังมีการเปิดเผยว่าผู้อำนวยการหน่วยพิทักษ์รัสเซียวิกเตอร์โชเลตอฟได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะที่สภาสหพัฒน์กองกำลังรักษาดินแดนรัสเซียเริ่มทำการรับรถหุ้มเกราะหนักและก็ปืนใหญ่แล้วโชเลตอฟค่ะมีการพูดในที่ประชุมใหญ่ในสภาสหพันธ์มีการตอบคำถามจากนักข่าวรวมถึงการจัดเตรียมอาวุธหนักให้กับ Federal Service of the National Guard โชเลตอฟค่ะกล่าวว่าผู้อำนวยการกองกำลังรักษาดินแดนรัสเซียระบุยุทธปกรณ์เริ่มมาถึงทั้งรถถังแล้วก็ปืนใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการดำเนินการอยู่ซึ่งก็เป็นประเด็นความจำเป็นสำคัญที่เราจะต้องมีอาวุธหนักรถถังปืนใหญ่ซึ่งขณะนี้เรามีรถถัง36คันปืนใหญ่แล้วก็ปืนครกกำลังถูกย้ายตามไปด้วยมีรายงานเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปีที่แล้วว่าหน่วยยามรัสเซียมีรถหุ้มเกราะหนักแล้วก็ปืนใหญ่เป็นของตัวเองการตัดสินใจเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วย FSVNG ซึ่งเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เคยมีขบวนการต่อต้านมอสโกของเยฟกินีปริโกชินโดยการปลดวัคเนอร์ PMC